ตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตัสสะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองของการนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อถนองกตปัญโญพร้อมด้วยพระเถระเถระนั่งตามสบายท่านเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลและฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยได้กายวาจาใจทำสติฟังธรรมในโอกาสต่อไป ทำสติทำความรู้สึกที่กายที่ใจของเราทั้งจิตทั้งใจของเราให้มั่นน้อมมาลึกนึกถึงคุณงามความดีอยู่ที่กายกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ตั้งจิตตั้งใจอดทนอดกลั้นนั่งฟังธรรมฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติเกิดขึ้นที่กายที่วาจาที่ใจธรรมะเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศกว่าสิ่งใดๆพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พร้อมด้วยการถวายสังฆทาน ทานคือการให้กัมมันตนีไม่ชอบให้ทานไม่ชอบให้สิ่งของเนี่ยต้องการให้ทานอยู่เรื่อยๆเป็นเนืองๆนิดให้นิดให้หน่อย ให้อยู่เรื่อยให้ไม่ต้องแพงมากหรอกให้อยู่เรื่อยๆให้เรื่อยในความตนีเหนียวแน่นความตนีความอยากได้ยังมีค่อยหายไปพอให้ด้วยเจตนาจิตที่เป็นกุศลในการตนีเหนียวแน่นก็การให้ทานอยู่เนืองๆนิดให้แล้วสบายใจเหมือนกับองค์สังฆทานประกอบด้วยกายบริสุทธิ์รับศีลแล้วนะผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์เราก็ได้ในสิ่งที่บริสุทธิ์ก็ได้บุญกุศลจิตที่มีกุศลเมื่อพอแตกดับก็ ได้แล้วมนุษย์เทวดามนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติจะเอานิพพานสมบัติก็ทำได้ มีศีลสมาธิปัญญาพยายามให้ปฏิบัติอยู่เนืองๆนิดวันอุโบสถบ้างอยู่บ้านก็ศีล5บ้างแล้วมาบวชบ้าง3วัน7วันไม่ต้องคืนเดียวมาบวชกายบวชวาจาบวชใจไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วบวชไม่ได้ต้องมาบวชวัดบวชวัด ขออภัยเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะนี่ก็พยายามในหมดและเทศเลยก็พยายามรักษาเสียงเราเดี๋ยวกลางคืนบ้างกลางวันบ้างนะเสียงมันตอนนั้นไปป่วยที่ภาคอีสานหมดขึ้นเครื่องไปเผางานศพไปนั่งยางแหมนั่งยางนี่โหฟันนี่เขามาไปเลยเขาปอดขออภัยเคยเทศเพราะว่าคนผอมก็เป็นประธานด้วยไม่ห่างหรอกก็ไกลก็ ไม่ขี่สิบวาก็นั่งเก้าอี้เขาก็มาถ่ายรูปกันนานได้เจอ หลายปีแล้วน้องก็มาถ่ายรูปวันนี้ถ่ายรูปลุกไม่ได้ไปสุดเราต้องลุกนะบอกพระไม่ไหวแล้วฟันมาพระที่นั่งอยู่ใกล้กันร่างกายแข็งแรงดีเพราะนั้นหนาวมากที่ป่าชาวมุงแมลงอุบลป่าชื้นคนองค์ที่ชอบความหนาวก็นอนสบายนี่นอนไม่ได้เลยต้องนั่งหลับนั่งหลับโอ้นั่งหลับตื่น จับไข้ทั้งคืนต้องวันเทศดีชาวมาเทศดีก็ไม่รู้หรอกจับไข้อยู่ต้องเผาศพอีกนั่นแหละมันก็ตัวปฏิบัตินะตายกันนานๆแล้วคงจะได้ดีนะตายนั่งลายปฏิบัติอยู่แล้วเอาความอดทนเอาขันตินะ มันทุกข์สมุทัยนิโรธมากอะทุกข์สมุทัยนิโรธมากพุทธเจ้าก็เอาทุกข์เป็นที่ตั้งทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายขอไปทุกข์กายทุกข์วาจาทุกข์ใจได้ละทุกข์กายก็ทำให้เขาเรื่องสังขารร่างกายทนุถนอมมากก็พอทุกข์ก็ทำใจไม่ได้นะทุกข์กายก็ปล่อยรับไปวางกายานุปัตตนาสติปัฏฐานาเนี่ย
เห็นกายเป็นที่ตั้งเห็นกายเป็นปวดเมื่อยตายต้องเน่าเปื่อยกันแล้วก็ต้องมีเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยพระเจ้าก็เอาทุกข์ทุกข์สัตว์นะทุกข์สมุทัยทุกข์กษัตริย์ทุกข์เป็นที่ตั้งถ้าไม่มีทุกข์ก็สุขก็ไม่เกิด ถ้ามีสุขก็สุขอย่างเดียวก็ไม่มีความทุกข์ก็ติดสุขอีกก็ไม่สําเร็จอีกต้องมีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วมานั่งอยู่เนี่ยฟังไปอ้าวถ้าเพลินดีก็ฟังนั่งไปก็เพลินทำสติไปพุทลมเข้าโทลมออกหลับตาลืมตาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทโทพุทโทเนี่ยฟังไปเนี่ยเข้าสมาธิก็ชั่วโมงพักเดียวไม่ปวดเมื่อยแต่ที่เข้าสมาธิไม่ได้รู้ว่ามันจิตมันออกนอกอะโน่นไปอยู่ห้องน้ำบ้างไปอยู่น้ำปนะบ้างเผลอไปกลับบ้านไปอะไรเนี่ยกายนั่งอยู่เนี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงเลยหนาวร้อนทนไม่ไหวใช่ไหมชั่วโมงยิ่งหนักเลยบิดตาบิดฝาใช่ไหมเพราะกายกับใจมันไม่สัมผัสกันมันห่างกันอันนี้ก็ต้องเอาทุกข์เป็นที่ตั้ง ทุกข์กษัตริย์ทุกข์หนอทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์กายทุกข์เวทนาทุกข์เกิดจากกายนั่งไปไม่ก็ไม่ค่อยปวดเอาปวดหนอยังปวดเอาเวทนาเกิดขึ้นเอาเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปอากายไม่ใช่ของเรา กายต้องเน่าต้องเปื่อยก็พิจารณาตรงนี้เหมือนกับพุทธเจ้าเนี่ยเอาทุกข์เป็นที่ตั้งพอทุกข์มากขึ้นเราไม่ยินดีร้ายเอาจิตไปจับที่อื่นอากายไม่ใช่ของเราความทุกข์เวทนาลอยมาก็ลอยไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยให้รู้ความเกิดความดับก็รู้กายรู้ใจรู้การพิจารณาอดทนและขันติวะศรัทธาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นอย่างพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอดทนอดกลั้นคือขันติ เราต้องอดทนอดกลั้นไปอดทนต่อความเจ็บปวดอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ที่มาสัมผัสดีไม่ดีอารมณ์ที่จะคิดด่าคนโน้นบ้างคนนี้ก็อดกลั้นไปตั้งตั้งตะเจ้าไว้นี่สร้างบารมีในตัวเลยตั้งตะเจ้าไว้เราต้องพยายามทำให้เกิดตรงนี้ทุกหนอเกิดทุกพอทุกพอจิตไปไว้ที่อื่นปุ๊บเนี่ยทุกหายไปเลยทุกสลายไปเอาความสุขมาสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปสุขก็ไม่ยินดีอีกพอสุขสลายไปปุ๊บเหลือความเฉยไม่ยินอะไรนั่นแหละก็บอกสร้างสุขต่างทุกก็เห็นความมองของเฉยก็เฉยแล้วเข้าสู่แล้วเข้าสู่อายมรรคอายผลแล้วตัวมรรคเกิดขึ้นแล้วผลเกิดขึ้นแล้วเราเดินสู่แล้วความหลุดพ้นแล้วทั้งสุขทั้งทุกเราพิจารณาแล้วมันก็วางเฉยไม่มีตัวตนแล้วการวางเฉยก็ไม่มีตัวตนสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่ของเราดีใจเสียใจไม่ใช่ของเราทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยเกิดดับที่ใจอากายทุกกายเวทนากายไม่ใช่ของเรากายมันมาดับที่ใจใจก็ไม่ใช่ของเราอีกยินดียินร้ายสุขทุกข์นี่ไม่ใช่ของเราหมดเลยก็พิจารณาความว่างเปล่าวางเฉยเฉย เฉยแรกเฉยเนี่ยเฉยนี่ก็รู้ว่าเฉยไม่ใช่ของเราอีกเฉยบ้างก็ไม่เฉยบ้างทำไมนี่ก็พิจารณาไปเห็นถึงที่สุดนั่นแหละถึงในตัวปฏิบัติถึงที่สุดเห็นองค์มรรคนั่นแหละใช่ไหมที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละเราต้องตอนนี้เราต้องพิจารณาไปมาฟอกมันน่ะมาเราฟอกเสื้อผ้าฟอกอะไรนี่ก็ฟอกไปเรื่อยๆฟอกทุกวันใช่ไหมที่ดำที่อะไรก็ค่อยๆหายไปนี่ไม่ใช่ว่า4-5 วัน 7 วันมาฟอกทั้งทีมาขัดทั้งทีไม่ใช่เมื่อร่างกายเราก็ฟอกไปเรื่อยขัดไปเรื่อยมานี่ก็ขัดด้วยกายวาจาใจ4-5 ศีลบทสดแล้วเศษ10เศษ127ทำไมเรามีถ้าเราเป็นมนุษย์ในตัวคนเดียวกันไม่ใช่ว่าแต่เป็นมนุษย์ตัวผู้ชายไม่ใช่เป็นเทวดาตัวผู้ชายไม่ใช่ว่าสำเร็จตัวผู้ชายไม่ใช่มีหมดเลยการปฏิบัตินี่การตัวปฏิบัติไม่มีผู้หญิงชายมันธรรมะเนี่ยธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชาย ใครก็ได้ปฏิบัติก็สำเร็จหมดเลยนั่นเพราะนั้นการที่เราพิจารณาตรงนี้พิจารณาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เอาเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปมันตรงนี้เราพิจารณาไปไม่ถ้าเจอตัวตนมันก็เกิดตัวตนมันก็สุขนิดเดียวสุขก็ทุกข์อีกนะพิจารณาการไปเรื่อยๆก็เป็นตัวนิวรณ์มาครอบงำจิตใจความเบื่อหน่ายนี่ไอ้ความสุขเล็กๆน้อยเนี่ย ที่เราชอบอ่ะที่เราชอบอ่ะชอบมาสิ่งเนี้ย
จินตนาการมาเที่ยวโน่นเที่ยวนี้เอาชอบตรงเนี้ยพอชอบปุ๊บก็เลิศโอ้จิตยึดสบายเนี่ยเอาก็ตัวอยากขึ้นแหละมันตัวสมุทัยเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ความอยากได้อยากมีเนี่ยความต้องการมั้ยพระเจ้าพิจารณาตรงนี้มันก็เคลิ้มอยากได้อยากมีไปเป็นไงพอจินตนาการไปปุ๊บๆๆเนี่ยไอ้ที่เรานั่งดีๆเนี่ยมีความสุขเนี่ยปุ๊บนิวรณ์มาครอบงำเลยนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์มาครอบงำปุ๊บลุกเถอะไปเถอะอย่านั่งแล้วเบื่อหน่ายหาวแล้วมันกดคอแล้วใช่มั้ยไปแล้วนี่ตัวสกัดกั้นความดีการที่จะสร้างการพ้นทุกข์นี่คือตัวนิวรณ์สำคัญมากถ้ารู้ทันก็ลุกเถอะไม่ลุกไม่ต้องฟังหรอกเรารู้มาแล้วธรรมะเรายังไม่รู้เราต้องฟังถ้ามันจินตนาการแล้วก็เอาคิดถึงบ้านอยากไปบ้านเราไม่ไปไปก็ไปที่กายนั่งตรงนี้อยากกลับบ้านอยากลาศีลกลับบ้านอยากเราไม่ไปสักอย่างเหมือนพระบทใหม่เนี่ยเราไม่ศึกสักอย่างเนี่ยเอาใจศึกก็ศึกไปสิแต่กายไม่ศึกนี่อยู่ได้เนี่ยนึกนองคิดถึงนองคิดถึงเนี่ยก็เร่งความเพียรบ้างอะไรบ้างก็ก็ไปนวลเหตุผลกายไม่ไปสักอย่างใจจะไปคิดตลบกันเลยแต่จิตมันเร็วมากคิดโน่นคิดนี่จะแต่งงานอะไรเราไม่แต่งเราไม่ศึกเราไม่ไปบ้านเราไม่ไปไหนเลยไปสุดมันก็ต้องยอมแพ้เราแต่เราไปยอมไงไปยอมความนึกคิดน่ะเราก็โอ้ลมปฏิโลมเราเสร็จเรียบร้อยมาก็พูดแหมเราขอต้อนรับอย่างนี้เทคแคร์เลยยังดีเลยอย่างนี้นะไปสุดก็ไปเขาเรื่อยแบบความคิดไปเรื่อยขนาดฟังเทศน์เนี่ยยังไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เลยอยากโน่นอยากนี่ก็ต้องรู้เอาอยาก อยากมันทุกข์เที่ยวเป็นทุกข์เที่ยวในจิตใจเลยที่ว่าเคยเทศน์เนี่ยตีตัวเครื่องบินไม่เสียเงินนะไปเมืองนอกอะเช็คอินสบายเลยไปกลับสบายไปเสียเงินไหมแล้วก็นั่งหลับตาฟังเทศน์เนี่ยเช็คอินตีตัวเสร็จเรียบร้อยเลยไปไหนยูเอสเยอรมันไปอินเดียนั่งปุ๊บโอ้เราโอ้นี่รถนั่งแท็กซี่มาเนี่ยรถขับไปส่งดอนเมืองก็ไปส่งที่สุวรรณภูมิโอ้ไปเรื่อยโอ้ไปถึงนั่นหลับตาไปโอ้เราจะไปอินเดียนะโอ้เอาไปถึงอินเดียแล้วโอ้เรากำลังตีตัวนะเอากำลังเช็คอินนะโอ้ขึ้นเครื่องบินไปถึงโน่นแหละไปถึงไอ้ที่ตัดตะโลน่ะพุทธคยาแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวโน่นนะไปเรื่อยทั้งที่นั่งอยู่เป็นไงแล้วต้องกลับก็ไม่ต้องตีตัวหรอกดิ่งมาเลยตีตัวในใจเสร็จแล้วรอไปไงเป็นไงเราได้กำไรขาดทุนได้กำไรตอนที่เราคิดดีใจว่าเราไปเที่ยวอินเดียในความรู้สึกเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ติดในตรงที่เราไปเที่ยวดีใจแป๊บเดียวแล้วไปสุดทุกข์ถนัดเลยเหมือนต้นนี้เดียวเราดอกเต็มไปหมดเลยดอกก็มาเป็นพรวนแล้วโอ้นั่งก็ไม่สงบเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านลำคาญใจโอ้เขานั่งกันโอ้นั่งทำไมลืมตามองโน่นมองโน่นเตะก็อีกเขานั่งสับหน่อยเขาไม่นั่งก็เตะก็อีกในตัวเองฟุ้งซ่านตัวเองเบื่อหน่ายสถาตกแล้วใช่ไหมแล้วบาปอีกโอ้เขานั่งได้ก็นั่งหลับนั่งกลับก็โอ้อนุโมทนาเขานั่งได้นะโอ้โหเรานั่งไม่ได้เราอยากจะลุกนะใช่ไหมอันนี้เราได้กำไรอีกได้กำไรในชีวิตอีกโอ้อนุโมทนาก็ได้บุญอีกตีเขาได้บุญไหมได้บาปแต่ชมเขาได้บุญดูใจดูความนึกคิดนี่อันตรายมากอะไรไม่ร้ายแรงเท่ากับความนึกคิดโอ้นี่เผาบ้านเขาเผาเมืองเขาโอ้ฆ่าเขานี่เอาระเบิดไปปาเขานี่เป็นไงแต่มันไม่เผาตัวเองอ่ะนะฝรั่งก็เผาตัวเองที่ฆ่าตัวเองที่ยิงตัวเองที่ยิงตัวเองยิงใจให้มันตายทำได้ไหมมันอคติตัวเองอ่ะนี่มันมีความกิเลสตัณหาความต้องการมันเอาวิชาตัวครอบงำมันไม่มีแสงสว่างเขาจะไหมมันก็จะฆ่าเขาระเบิดไปปาเขาอยู่ทำไมไม่เอาระเบิดมาฟังตัวเองให้มันแหลกเหลวไปนะลองที่นี่อ่ะมันอยากฆ่าเขานะเอาไม่ประแทงเลย อยากฆ่าเขาก็ฆ่าตัวเองเลยลองที่ทำได้ไหมกลัวตายอย่างโอ้ไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้หรอกฆ่าตัวเองไม่ได้ต้องฆ่าคนอื่นเลยนี่ไหมเพราะเราไม่อคติอยู่ตลอดเวลาแต่เราปัญญาไม่เกิดไม่มีสติถ้ามีสตินะการฟังมีสติรู้ได้การฟังเอาฟังไปการเทศการอะไรเสียงไงดีไม่ดีเทศมีเหตุมีผลตรงไหนนะฟังด้วยปฏิบัติด้วยพุทโธด้วยมีสติมากขึ้นเนี่ยมาเริ่มแล้วจากร้อนมาเริ่มสงบแล้วเริ่มเย็นแล้วเพราะว่า
พอพุทโธพุทโธจะแวบไปไหนก็ถักเราไม่ไปไปมาเบื่อแล้วไปบ้านไปหาเพื่อนไปเรียนไปน้ำตกอะไรไปเบื่อแล้วก็ถักความรู้สึกไม่ไปแล้วพยายามอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธไปนี่ทำไปอดทนกันไปทำมีสติมากขึ้นเนี่ยมันเกิดความสงบมากเกิดความเฉยมากขึ้นก็เกิดพลังสมาธิพอเกิดสมาธิเฉยกระทบเฉยรู้เฉยยันเฉยเนี่ยเราเริ่มแหละเริ่มมีศรัทธาแล้วศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในบุญกุศลที่เราสร้างเริ่มใสในศีลเริ่มใสในพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าเริ่มใสในพระธรรมคำสอนเริ่มใสในองค์ที่เทศพระที่เทศเริ่มใสโอ้อยากจะฟังอยากจะปฏิบัติมันจิตไปไหนล่ะจิตก็วนเวียนอยู่ในนี้อยู่ในกายเนี่ยออกไปนอกออกมานี่ก็ทักแล้วก็มาพุทโธพุทโธพุทโธสกัดพุทโธเฉยพุทโธเฉยพุทโธพุทโธสว่างพุทโธสงบมันก็มันดับที่ใจจบที่ใจนี่คือตรงนี้วิธีต้องหาอุบายต้องอดทนต้องกั้นไว้ต้องพยายามมีสติมากๆสติเนี่ยสติเป็นตัวมากสติเป็นตัวเดินสติเป็นตัวกำหนดเป็นตัวที่ทำไปเนี่ยพอจะเข้าเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยพอรู้จุดสงบปุ๊บเนี่ยแล้วในการนั่งสมาธิก็ไม่ยากแล้วพอนั่งปุ๊บนั่งใจเย็นๆพอจะนั่งสมาธิเขานั่งปุ๊บปั๊บก็ช่างเขาเวลาเราต้องชั่วโมงนึงนั่งก็สมรวมลืมตาบางคนนี่ลืมตาเคยลืมตาไม่เป็นพระก็ลืมตาเอาจะนั่งสมาธิลืมตาก่อนลืมตาดูตัวเองเราเป็นพระนะเรานุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดหลับตาก็เป็นพระหายไหมลืมตาก็เป็นบุญหลับตาก็เป็นบุญพอรวบรวมความรู้สึกพอหลับตาปุ๊บบางทีไม่ต้องพุทโธเลยกายเบาใจเบาโรแมนติกไปเลยเย็นสบายแต่ไม่จิตไม่ออกนะมีตัวรู้ที่ลมเข้าลมออกเย็นสบายกายเบาใจเบาทำไปนึกไปพักนึงเลยพักนึงเลยพักนึงพักปุ๊บความสงบนั้นหายไปเราก็รู้อีกอ๋อความสงบนี่หายไปมีอดีตอนาคตเริ่มนี่ก็พิจารณากายกับใจอีกก็ทำไปรู้จุดมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำไปมันก็เราล้างมาฟอกที่กายเพราะกายเราไปสุดฟอกที่วาจาไม่พูดคุยฟอกที่ใจใจนี่ใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจสว่างสงบมันก็ทำไปเลยเนี่ยมันก็เริ่มแหละเริ่มอิ่มบุญเริ่มตั้งมั่นเริ่มสมาธิเฉยอยู่ที่ใจกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยไปสมาธิมากขึ้นเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ทำไปเรื่อยคันธิกะทำไปเนี่ย5ที10ทีไปเรื่อยจนเข้า10นาที20นาทีไปจนเข้าเนี่ยแต่ต้องอดทนต่างๆไปจนเข้าได้ครึ่งชั่วโมงใครนั่งเป็นชั่วโมงต้องมองก็อนุโมทนาสาธุเราแข่งกับตัวเอง ขออภัยแข่งกับเวลาตัวเองแข่งกับตัวเองอย่าไปแข่งคนอื่นเพราะแข่งเรือแข่งพายได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เพราะนั้นแข่งกับตัวเองดีที่สุดแข่งเวลาตัวเองว่าเวลาตัวเองเนี่ยจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนี่น้อมมาที่กายที่ใจมารีวายน่ะก็หาตัวเองว่าเที่ยวแข่งกับตัวเองเวลานะเวลาลมหมดหรือยังอ๋อเวลาหรือยังไม่หมดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่พิจารณาตรงนี้แต่เวลาเราหมดเมื่อไหร่ถามว่าหมดเมื่อไหร่หมดลมเมื่อไหร่ก็หมดไปนั้นความหวังความสุขความสงบก็หมดจบเมื่อนั้นชีวิตเราเพราะนั้นมีลมหายใจยังมีความหวังอยู่นี่ตรงนี้ตัวเองก่อนตัวปฏิบัติจับอยู่ตรงนี้เองจับตรงนี้ความเกิดดับตรงนี้ความตายไม่รู้ไปจับที่ไหนจับตรงนี้นี่คือตรงนี้อันนี้ก็ไปจับความตายที่โน่นที่นี่ไปคนโน้นมั้งคนนี้มั้งตายมั้งมันนอกกายเราเกินไปพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าให้อยู่ในกายในใจนี่สิ่งนี้แน่นอนที่สุดเราทำได้ไหมเราพยายามทำอันจริงยิงงานนอกเนี่ยเขาให้ทำพอดีเหมือนพระเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ทำงานนอกนี้ประกาศพุทธศาสนาจนแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้สร้างฐานก่อนสร้างฐานกายฐานกายฐานใจก่อนแล้วกายวาจาใจสร้างฐานสามฐานนี่เนี่ยกายวาจาใจ
กายสงบกายสะอาดมีศีลกายนั่งกายยืนกายอดทนเหมือนกันไหมนั่งกี่ชั่วโมงยืนกี่ชั่วโมงเดินกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงนี่สร้างฐานตรงนี้สร้างฐานไปเรื่อยๆมันก็เห็นความสงบก็พลังสมาธิเกิดขึ้นแล้วท่านเราก็สร้างฐานวาจาไม่ใช่ว่าพูดเรื่อยเจยไปพูดไม่มีสัจจะไม่ใช่ต้องทานสร้างฐานวาจาด้วยวาจาพูดมีปิยะวาจาไหมกล่าววาจาสุภาพเรียบร้อยไหมมีสัจจะธรรมไหมมีศีลมีธรรมอยู่ที่คำพูดคำจานี่คือตรงนี้ต้องสร้างฐานอีกไม่ใช่เอากายใจอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องครบกันเหมือนพระองค์เหมือนกันออกายจะไม่เอาอย่างกระวาดเสื้อผ้าทรงผมต้องเปลี่ยนแปลงหมดเลยโอ้เราต้องเอาสีนี้สีนี้ผมสีนี้เราต้องตัดออกมันหล่อนักเสื้อผ้ามันหล่อนักนักคารวะเอาแบบนี้สีแบบนี้สีแบบฤาษีสีแบบสีแบบนักปฏิบัติดีนิมิตที่เห็นพระภิกษุที่นั่งสงบโกนผมห่มผ้าสีเหลืองนี่นิมิตชอบตรงนี้ฤาษีก็ต้องฤาษีก็ไม่ได้ฌานญาณแต่ว่าไม่ถึงความพ้นทุกข์ยังติดอยู่ในโลกีอยู่สมณะเท่านั้นสมณะคือความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจยึดตรงนี้สร้างฐานตัวเองก่อนเคยติดสุขสวยที่กายเปลี่ยนหมดเล็บเคยสวยตัดหนวดเขาเคยรอมาตัดใช่ไหมตัดออกเคยอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอยู่ประสาทสามฤดูเคยอยู่องค์ทรงเครื่องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ตัด มาพิจารณาว่าสมกับที่ธรรมชาติทุ่งไร่ทุ่งนาว่าเขามีอะไรบ้างเขามีพวกนี้อยู่ยังไงเราต้องอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เราอยู่อย่างศาสดาอยู่อย่างกษัตริย์อยู่อย่างที่อย่างกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เข้าใครไม่ได้พระเจ้าฉลาดเปลี่ยนแปลงหมดเลยไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธะราชกุมารเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเองเดินดินธรรมดาก็เปลี่ยนหมดแล้วอาบน้ำลำธารเมื่อก่อนนี้ออกไปอินเดียเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ติดต้นโพเนี่ยเป็นทะเลทรายไปแล้วเดี๋ยวต่อไปอีกกี่พันปีเนี่ยพระศรีไม่ตายก็จะทะเลน้ำสวยเนี่ยตัวต้นไม้ศรีไม่ตายคือต้นไทรจึงพอเจอต้นไทรสวยนี่ขนาดต้นโพขนาดนี้ขนาดปลายยังโหออกสาขาใบสวยแต่ก็ยุคของพระพุทธเจ้าจะแค่ไหนเกิดมาพร้อมกันโอ้ใบนี่ไม่ต้องห่วงติดแม่น้ำจะงามโหจะพลั่งมองแล้วนี่มองแล้วโหมีความสุขมีกวางมีแพะมีอะไรมีนกมีอะไรโอ้โหมีตัวมีช้างอยู่ใกล้หมดเลยธรรมชาตินี่นี่คือตรงนี้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงหมดถ้าพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงสิทธัตถะยังเป็นสิทธัตถะราชกุมารกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็คงไม่ได้สำเร็จตัดสรุปชอบโดยตัวองค์เองยังหลงตัวเองอยู่นี่เพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้ลองคิดดูสิแล้วหลงมานานแล้วหลงมาตั้งแต่อายุ13 14 15เนี่ยเริ่มหลงแล้วเริ่มลมรอแล้วสวยแล้วหวีผมก็แล้วทาปากเขียนคิ้วอะไรทุกอย่างเนี่ยเริ่มเลยมั้ยหลงมาเรื่อย17 18 19จน40 50 60ก็ยังหลงอยู่เลยทั้งที่อายุมากแล้วขออภัยนะอายุมากแล้วพอแต่งตัวก็เลยดูดีนะหามั้ยนี่มันเข้าตัวเองหมดเลยอ่ะฮะเออยังเดินได้ยังแลดูดีนะเออแต่งตัวแล้วมันแก่ก็ยังแลดูดีนะอายุมากเรียกแก่ไม่ได้ต้องเรียกอายุมากอายุมีคุณธรรมนั่นน่ะนะแหมอย่าน้อยใจใช่มั้ยเดินนั้นโอ้ยังแลดูดีแต่งตัวทําไมไปวัดไปวาได้ก็ยังหลงอีกใช่มั้ยเราเผลอไปเตะบงแต่บอลไปตีกอล์ฟได้ก็จะไปเองใช่ไหมก็ยังหลงตัวเองเนี่ยทั้งที่ตัวเองไปไม่ไหวน่าจะเข้าวัดนี่เปรียบเทียบฟังว่าพระองค์แล้วเปลี่ยนหมดเลยไม่งั้นพระองค์ไม่ได้ธรรมะบินทบาทก็บินลองคิดดิเหมือนไปอีสานไปเหนืออีสานใต้เนี่ยหรือไปภาคกลางเนี่ยเคยไปก็เลี้ยงแมวก็เลี้ยงเนี่ยข้าวนี่โหบางทีข้าวหูไม่ค่อยสุกถ้าจะเป็นข้าวสารก็มีบางทีข้าวสารมาให้เนี่ยน้ำปลาขวดก็มีเขาจะเอาไปยังไงแล้วก็คืนนึงนะแต่คนเดียวก็โหชนบทก็เคี้ยวแล้วปวดขาตะกายเคยไปอีสานโยมหัวเราะกิ๊กกันน่ะมันแข็งไหมแล้วชาปตีนั่นเคยชาปตีนั่นร้อนๆปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่มแล้วพอเย็นปุ๊บนี่ไม่แตกต่างกับข้าว
ข้าวที่มันเขาข้าวเจ้าที่เย็นๆน่ะมันก็แข็งข้าวเหนียวก็แข็งอ่ะแล้วพระองค์เป็นไงอยู่ในวังน่ะนิ่มโอ้โหของนี่กินโอชะเนี่ยคิดสิติดรูปกินเสียงมา29ปีพระองค์ก็พิจารณาว่าถ้าจะกินไม่ได้น่ะเคยไปตุลงเคยเทศแล้วเชียงใหม่ที่ไหนมันเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาน่ะเห็นสีก็รู้แล้ว สีหน้าตาก็รู้แล้วว่าหน้าตานี่ไม่ได้ติหรอกหน้าตาแบบคงไม่อร่อยหรอกมันจะจืดน่ะพอตักมานี่ตักมายืดเลยลองคิดสิโอ้จะทานได้ไหมเนี่ยตอนนั้นภาษา5ภาษา6เขาว่างแล้วตักมายืดเลยก็ต้องเข้าปากพิจารณาไปสังขโยนะแล้วจะเขารู้ว่าไงอ่ะตักมายืดดูถูกเขาไหมโอ้โยมแหมอาหารนี่ตักมายืดนั่นหรอโอ้โยมถามไงก็อร่อยในท้องไปแล้วทานได้ฉันได้เนี่ยมันก็รวมกันหมดเมื่อกี้ก็เปิดเทปหลวงพ่อสนองเราเลือกไงก็หมูไก่มันก็เข้าท้องก็หมดเหมือนกันหมดลองคิดตัวเองว่ามันแบ่งไหมนั้นแบ่งไหมพระองค์ก็เหมือนกันเสียถามมันแบ่งไหมเออข้าวเจ้าอยู่ขวาข้าวเหนียวอยู่ซ้ายน้ำพริกอยู่ตรงกลางฮะแล้วกล้วยอยู่ตรงไหนล่ะลอยอยู่ตรงไหนล่ะมันบอกไหมมันรวมกันหมดเลยนี่เองไอ้เที่ยวแยกมันแยกที่ใจแล้วมันติดตรงนี้อาหารรสอร่อยไม่อร่อยอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ลิ้นมันอยู่ที่ใจความนึกคิดมันติดตรงนี้ฮะแล้วเพราะถ้าข้าวเปล่านี่มันอร่อยได้มันไม่อร่อยที่ลิ้นที่อะไรลิ้นนี่เพียงรู้เฉยๆเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ที่ใจเราถ้าข้าวไม่อร่อยคือไม่อร่อยใช่ไหมนี่คือตรงนี้แน่นอนพระองค์อ่ะพิจารณาตรงนี้แล้วโอ้เราต้องเป็นชนบทธรรมดาอยู่ตรงนี้จึงอยู่ก็ได้เสื้อผ้าอะไรทุกอย่างเราต้องธรรมดาหมดเลยกลมกลืนกันหมดเลยแล้วก็จะสมาทานเพราะอย่างคฤหัสถ์เนี่ยกินทุกเวลาเลยคืนนึงนี่ไม่เห็นได้มรรคผลเลยกินทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแล้วเอางี้แล้วกันวิรัติเลยเวลาเดียวกินมากเรื่องมากกินน้อยเรื่องน้อยแล้วเสื้อผ้าเอา3ผืนมีมากก็มีปัญหามากมันอยู่ทั้งโลกอ่ะโอ้โหมี10 20ตอนติดตัวมีปัญหามั้ยดีไม่ซักก็โหไม่ได้ต้องซักอีกโอ้เอามีเงินจ้างก็ลำบากใช่มั้ยไอ้แค่3ตัวสบายนี่3ตัวสมบัติแค่นี้เองมีบาทโลกนึงแล้วมีกฎอันธาบริขันธ์8ให้อันธาบริขันธ์ก็มีเนี่ยมีจีวรสังฆติสบงประคตเอวที่กองน้ำแล้วก็ใบมีโกนเนี่ยอันธมีบาทมีอันธขันอันธบริขันแปดในควรพิสูจน์แต่ที่แน่นอนสมบัติก็คือผ้าสามผืนกับบาทนั่นแหละบาทเนี่ยมีแค่นี้เองเอาไว้บิณฑบาตโปรดสัตว์ใช่ไหมพระองค์ก็พิจารณาแล้ววิรัติตัวเองแล้วธรรมณะเห็นนิมิตนั่งสงบมีบาทนั่งสงบแล้วก็โกนผมนั่งสงบโอ้อย่างนี้หนทางแล้วองค์ก็ทำแบบนี้เลยแล้วเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยเข้ากับไปป่าก็เนี่ยจีวรเนี่ยยอมด้วยผ้าแก่นเนี่ยแก่นขนุนเนี่ยมายอมมาแล้วเอาน้ำเปลือกมันละให้นั่นๆพวกยอมไปเนี่ยรักษาผิวด้วยแล้วก็กลมกลืนกับสีต้นไม้ด้วยตีต้นไม้แล้วรักษาผิวด้วยแล้วพระองค์ก็อยู่ยังมีความสุขอยู่มาแบบไม่เอาอะไรอีกแล้วต้องการคือมรรคผลต้องการคือหลุดพ้นคือเป็นพุทธเจ้าตอนนั้นเองเพราะมันก้องอยู่ในโสตประสาทต้องในความนึกคิดเพราะฉะนั้นสัจจะยามนั้นมีอย่างที่บอกเราอยู่ไม่ได้ต้องหนีนะที่ว่าราหุลที่ลูกคนที่ออกมาเนี่ยเราต้องหนีอยู่ไม่ได้แล้วตายไม่ได้อะไรเลยมันก้องอยู่ว่าเราต้องสำเร็จเราต้องหนีแล้วคืนนั้นก็อยู่ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะออกมาเนี่ยออกมาทั้งอยู่ต่อไปถ้าใจอ่อนปุ๊บนิดจบเลยที่คนนึง1 2 3นิดโอ้พออายุพระพุทธเจ้า60นี่ประกาศศาสนาได้เท่าไหร่เนี่ยนี่ดีนะ29ปีพอสำเร็จก็อายุ36เป็นผู้ใหญ่แล้วจะ6 7ปียังคิดเนี่ยนั่นแหละเป็นผู้ใหญ่ธรรมะแน่นทุกอย่างเป็นผู้นำดีที่สุดแล้วนี่พระพุทธเจ้าคิดแล้วอยู่ไม่ได้ก็ต้องสำเร็จต้องสำเร็จอายุยังไม่มากเ
ราะนั้นเราเนี่ยอายุยังน้อยอยู่เนี่ยเราต้องออกจากบ้านจากเรือนไม่งั้นก็บอกแล้วถ้ามาวัดไม่ได้เราไม่ต้องบวชเลยมาวัดไม่ได้ไม่ต้องบวชเลยศีลก็ไม่เอาแล้วไม่ใช่เรามีโอกาสมาวัดได้มาถ้ามาไม่ได้ก็บวชเอาวัดที่บ้านก็บอกว่าวัดกายวัดใจก็บวชที่บ้านเอาบวชกายเอากายแล้วเอากายเราไอ้ตบยุงไหมเมื่อก่อนตบยุงปุ๊บไม่เอาแล้วตอนนี้เราวิรัติศีลแล้วโอ้ตั้งแต่จะเราไม่ตบยุงมันเป็นรูปมันตายก็ว่ากันไปมาอยู่ดีๆมากินท่าแดงแล้วก็เตจนารูปปื๊ดเนี่ยอันนั้นต้องต่อศีลใหม่นะเอาตอนบางทีมันคันรูปพระอูแดงแล้วตกใจอ๋ออันนี้เราไม่เจตนาไม่ใช่รู้ว่ามันกินจะกินตรงนี้แล้วก็แกล้งรูปอันนี้เจตนาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นี่ที่ใจเรานี่เออแต่นี่เจตนาเราเจตนาเป็นตัวตั้งแล้วว่าอ๋อนี่เจตนาทำบาปจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ใจมันใจไปตียุงอ่ะใช่ไหมอันนี้ต้องต่อศีลแล้วต้องรู้เจตนาด้วยเอาจำไว้นะไม่ใช่ว่าอยู่ดีรูปตายอยู่เลยแล้วก็ศีลไม่ขาดไม่ใช่อันนั้นเจตนาต้องต่อนะเดี๋ยวศีลเปื่อยอีกเดี๋ยวไม่ได้เทวดาไม่ได้เป็นผมนะแล้วเพราะนั้นศีลห้าเหมือนกันเนี่ยศีลห้าก็เหมือนกันจุดเจตนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราศีลห้านี่เอาเป็นข้อเดียวนี่รับทั้งหมดเหลือข้อเดียวโอ้ไม่ว่าจืดชืดตายเลยนะก็พยายามรักษานะศีลห้าเป็นเทวดาเทวดาก็เป็นผมได้ทำไปเทวดานี่มีพลังมากขึ้นก็อ๋อวันนี้ทานข้าวเวลาเดียวใช่ไหมอยู่บ้านน่ะทานข้าวเวลาเริ่มแล้วเริ่มเป็นผมแล้วงั้นมันทำได้เพราะว่าเราบทกายบทวาจาบทใจไงทั้งที่เสื้อผ้าเราชุดลายแต่ใจฉันเป็นพระกลายเป็นพระเนี่ยเอาเพราะนั้นก็เอาละตัตจะเอาเวลาเดียวเอาวันนี้ได้เวลาเดียวพรุ่งนี้2เวลาอ่ะวันต่อไป3เวลาก็ทำไปเรื่อยไม่ใช่ปุ๊บเอาเวลาเดียวไม่ใช่หักโหมเนี่ยทำงานไม่ได้แล้วค่อยเป็นค่อยไปเขาก็เป็นค่อยไปเหมือนที่นั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่นั่งทีเดียว1ชั่วโมงเลยเนี่ยบทใหม่เนี่ยยังได้เห็นใจคนที่นั่งไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าบทใหม่ปุ๊บ1ชั่วโมงเลยโอ้ตายซะก่อนเลยไม่หวังนะเพราะเราไม่ได้ฝึกมานั่งสมาธิตรงนั้นถ้าคนที่นั่งเป็นๆที่ให้เขาไปเลย1ชั่วโมงอ่ะอนุโมทนาเขาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเข้าไปนะ15 นาที20 นาที15 นาทีเนี่ยเราไม่ต้องอายใครเขานั่งพระบางทีนั่งเป็นชั่วโมงนั่งหลับนั่งสับช่างเขาเรานั่งไม่ได้ก็ลุกมาเดินจงกรมแล้วก็มานั่งใหม่ตั้งสัจจะไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆจะได้1/2ชั่วโมงโยมนั่งเก่งโหนั่งตัวตรงเดินนิดเส้นไปแล้วช่างเขาเราต้องแข่งกับตัวเองอายเขาไม่ได้อายก็ไม่ได้หรอกอันนี้ก็นั่งไปถ้าเข้าเราก็เร่งความเดินเดินจะกลมมากขึ้นมากขึ้นได้1ชั่วโมงทำได้1ชั่วโมงโอ้เรานั่งได้แล้วแป๊บเดียวนี่คือตรงนี้ต้องรู้ว่ามาใหม่ๆเนี่ยจะเอา1ชั่วโมงนี่แต่ระเบียบ1ชั่วโมงต้องเป็น1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงต้อง1ชั่วโมงแต่ว่าเรานั่งเนี่ยต้องตัดจะถ้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราค่อยว่ากันถ้าไหวก็นั่งต่อไปมันจะได้รู้เวทนาอดทนไหมบางทีมันเข้าสมาธิได้เหมือนกันนั่งปวดมากปวดแล้วก็มาพิจารณาที่ใจไม่ยึดติดตรงนั้นพอเวทนาดับปุ๊บเนี่ยเข้าสมาธิได้โอ้โหเป็นครึ่งชั่วโมงนะจะเป็นชั่วโมงนะจะบอกให้เนี่ยตรงนี้มันเพราะว่าตอนนั้นเราไม่อยากนะความสงบก็ไม่อยากอะไรก็ไม่อยากไม่อยากเลยนะก็ลุ้นเวทนาเนี่ยใช่ไหมลุ้นเวทนาลุ้นเวทนาลุ้นงานปุ๊บเพราะว่าไอ้ตัวสงบตัวสมาธิเนี่ยคือตัวปล่อยละปล่อยวางเห็นอะไรก็เฉยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยไม่ยินอะไรก็เฉยอย่างเดียวนั่นเนี่ยไอ้ตัวเฉยตัวปล่อยปล่อยวางนั่นเนี่ยคือตัวองค์มรรคตัวสงบที่เขาบอกว่าตัวเฉยตัวตดปุ๊บตัวตัดปุ๊บตัดธาตุนั่นแหละมันตัวหลุดพ้นนั่นแหละตัวเฉยตัวว่างเฉยตัวไม่ยินแล้วตัวปล่อยละไปวางอ่ะเห็นก็สักว่าเห็นรู้ก็สักว่ารู้แม้ก็อาหารการกินนี่จะทำได้นะอ๋อนี่เรารู้ว่าเผ็ดรู้ว่าเผ็ดไม่ยึดติดไม่คิดว่าเอาว่าไอ้นี่กลมกล่อมจินตนาการไปต้องรู้นะอ๋อในรู้ว่าเปรี้ยวรู้ว่าเปรี้ยวมันก็ดับตรงนั้นรู้ว่าหวานก็หวานตรงนั้น
ไม่จินตนาก่อนไม่ปรุงแต่งต่อนี่คือตรงนั้นนั่นเนี่ยก็ตัวปฏิบัติแล้วต่อไปทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันถึงซึ่งความหลุดพ้นได้ที่พระอาญาที่ก่อนนั้นน่ะเขาหวานก็สักก็หวานเปรี้ยวก็รู้สักก็เปรี้ยวเขารู้หมดยังเราอ่อนแข็งก็ไม่จินตนาการต่อนะแต่เราไม่ใช่งานเนี่ยหวานหวานไม่สักก็หวานโอ้หวานโหแหมหวานต้องหวานมากก็อร่อยหวานน้อยก็ไม่อร่อยนี่มันก็ไปเรื่อยไปเนี่ยมันยินดียินลายตรงนั้นมันก็ตัวปบชาติเกิดขึ้นนะนี่มาพูดให้ฟังว่าการที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมันก็ไปได้มันก็ถึงที่ต้องมรรคผลได้ก็ขอให้อย่าทิ้งศีลศีล5ก็ดีศีล8ศีลอุโบสถศีล127เนี่ยจะมาศีล5เนี่ยก็สามารถสำเร็จได้ศีล5ทำไปเนี่ยทำให้รัดกุมเนี่ยก็บอกแล้วต่อไปก็เราเบื่อหน่ายแล้วดูหน่ายเสื้อผ้าแบบนี้แล้วไอ้ที่แดงจ๋าทันสมัยจ๋าก็มาใส่แบบธรรมดาใช่ไหมใจเริ่มเบื่อหน่ายใจเริ่มเป็นพระกายเป็นพระวาจาเป็นพระใจเป็นพระแม้แต่ศีล5คนศีล5นี่พอปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยเห็นความเบื่อหน่ายปุ๊บเนี่ยสมบัติมาตรฐานทางโลกไม่เอาเลยเรามีสมบัติมาตรฐานอยู่แล้วคือศีลสมาธิปัญญาเขามีความสุขก็ไม่นินทาใครไม่อะไรนี่เสื้อผ้านี่จะแต่งไปเพื่ออะไรแต่งไปหลอกกันเนี่ยโชว์กันเถอะแล้วมีประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองก็ใส่ให้อะไรดูดีให้ปกปิดอวัยวะเนี่ยเหมือนว่าไปสังขายโยนิโสมินทปาจังเนี่ยเราทานเนี่ยทานข้าวเพื่อไม่อร่อยทานข้าวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นโรคเป็นภัยนะแล้วการห่มผ้าอะไรนี่ก็จีวรังอาจจะมาจีวรังพิจารณาเสื้อผ้านุ่งห่มเพื่อปกปิดอวัยวะไม่ให้หน้าเกลียดหน้าไม่ให้หน้าเกลียดหน้าอะไรไม่ให้ยุงอะไรกับนี่ไหมเนี่ยให้พิจารณาไม่ในวันบอกว่าให้พิจารณาว่ามีความสวยงามใช่ไหมให้พิจารณาตรงนี้นี่พระองค์ให้พิจารณาความเบื่อหน่ายว่าสิ่งตรงนี้มันสิ่งปฏิกูลมันไม่ทำให้เราเนี่ยยึดติดเนี่ยไปสวรรค์ไปนิพพานได้ให้พิจารณาความเบื่อหน่ายตรงนี้ให้มาพิจารณาว่าสิ่งที่เราจะต้องการไปคืออะไรบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นอริยทรัพย์เอาไปภายภาคหน้าเหมือนเราฝากเนี่ยฝากธนาคารน่ะฝากธนาคารใจอ่ะใจนี่เก็บไว้ถิ่นสมาธิปัญญาอัดไว้เรื่อยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยเนี่ยคิดดีทำดีมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตเก็บไว้อัดไว้ที่ใจที่ใจเนี่ยความรู้สึกนึกถึงความดีเราไม่อิจฉาที่อยากไม่จะบาดอาฆาตเอาพุทโธไว้พุทโธไว้ไม่สบายใจพุทโธไว้เวลาทุกข์ใจพุทโธไว้พุทโธไว้เนี่ยก็คิดอยู่นี้เรื่อยเรื่อยมันก็สะสมปิยาทรัพย์ใช่ไหมพอแตกดับเนี่ยเสื้อผ้าเข้าของนี่จะใส่ให้ลงออกไปเนี่ยเอาไปได้มั้ยจะสวยแค่ไหนก็แล้วแต่ได้ดีไฟหมดได้ดีสะเปลอหมดเพราะที่สุดเรามีเสบียงแล้วคนที่มีเสบียงเนี่ยคุยกันเนี่ยทั้งพี่ทั้งไรเนี่ยพ่อแม่ซิซินเนี่ยเขาไปเมื่อไหร่ก็ได้เขามีเสบียงแล้วเขาเป็นเทวดามีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิบริสุทธิ์มีปัญญาบริสุทธิ์เขามีที่พึ่งมีอาหารเสบียงหมายถึงว่าเราจะไปต่างจังหวัดเนี่ยเอาไปเนี่ยแล้วเราไม่มีเสบียงไปทำงานไม่มีเงินอะไรเนี่ยจะไปหาซื้อกินได้ไหมไปขอใครได้ไหมนี่เปรียบเทียบฟังโอ้ถ้าเรามีเงินมีอะไรหรือว่าเรามีข้าวของไปปุ๊บก็ไปตั้งวงหรือสบายเราไหมไม่ต้องเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนั่นแหละคือเสบียงคนฉลาดนะก็ต้องเตรียมไปอันนี้เหมือนกันคนฉลาดมีสติปัญญาก็เตรียมเสบียงไว้คือศีลนางก็บอกศีล5เรามีศีล5เราตักบาตรอยู่เรื่อยแล้วก็มีทานให้ทานเป็นนิจศีลใช่มั้ยแล้วก็มีสมาธิเรานั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆต้องสงบบ้างไม่ต้องสงบบ้างแล้วก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้อาตมมนะเรามีศีล5เนี่ยก็ชวนเราไปเล่นไพ่เนี่ยเฮ้ยไปเล่นไพ่กันเราไม่ไปเป็นไงไม่ว่างก็ตัวรอดไม่ว่างแต่เราไปวัดทำไมเนี่ยใช่ไหมชวนไปโน่นไปนี่เราไม่ไปเรารักษากายวาจาใจเพื่อไม่ตกต่ำเราได้แล้วเราได้คุณธรรมก็ที่ใจละที่ใจเราสูงกว่าด้วยแต่เราไม่ดูถูกอ๋อเ
เราชนะใจตัวเองแล้วชนะใจตัวเองว่าเราไม่ไปตรงนั้นเราไปที่สูงนี่เราได้แล้วเราได้เอเยซับแล้วเราได้เทวดาแล้วเรามีหมดศีลสมาธิปัญญามาเกิดชาติไหนถึงได้ฮะหน้าตาผิวพรรณดีครบการ32มีสมาธิเป็นที่ตั้งปฏิบัติแล้วนั่งไม่นานก็เกิดความสงบสัมผัสนิดเดียวเกิดสงบใช่มั้ยนี่เรามีพื้นฐานอดีตชาติเราฟังแป๊บเดียวเราฟังใครท่องปุ๊บเดียวเนี่ยมันเกิดปิ้งขึ้นมาโอ้จำได้เนี่ยมาปัญญาอดีตชาติทำอะไรทุกฉลาดหมดเลยนี่เขามีเสบียงมาแล้วเพราะนั้นเราไม่เสบียงเราพยายามเวลาเรามีน้อยแล้วน้อยตรงไหนหมดลมอะไรนี่เนี่ยไปดูที่เนี่ยเวลาน้อยเนี่ยตั้ง3-4ศพมันจะหมายอีกแล้วเนี่ย80มากกว่าเงินที่นั่นแหละไปดูที่เนี่ยสังราธรรมสังเวชเนี่ยโอ้หนอนะสังเวชเนี่ยไปดูที่ที่นั่งนี่ก็เรียงกันไปเนี่ยที่ก็บอกเนาะเกิดมาตามอายุแต่ไปนี่แสงคิ้วเกิดมาเนี่ยมันไม่แสงคิ้วแต่ตาเนี่ยแสงคิ้วมีนี่เนี่ยเนี่ยตามคิวหน่อยหนึ่งคนที่หนึ่งที่สองคนที่หนึ่งที่สองไม่แสงคิวคนที่สามยังอยู่คนที่สี่ที่ห้าที่หกไปที่เจ็ดไปเหลือที่แปดเหลือที่นั่นเหลือที่สามเหลือที่ห้าที่หกนั่นแหละพระเจ้าบอกอานนท์ได้โสดาอานนท์สัตว์โลกบุญนาสงสารเกิดเท่าไรก็ตายหมดเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครเหลือเลยแม้แต่ถาคตยังไม่เหลือเลยนั่นแหละก็บอกว่าย้ำเนี่ยเราอย่าเพิ่งฟังเราอย่าเพิ่งแหมอาจารย์พูดเรื่องความตายมาเตือนสติกันก็บอกเลยทั้งหมดลมอะไรก็หมดความหมายอย่ามานั่งฟังเทศฟังธรรมมันนุ่งขาวของเขาก็หมดสิทธิ์แล้วนั่นแต่เตรียมตัวก่อนตายนะเตรียมก็นี่เนี่ยเตรียมตัวก่อนตายก็มีสติเนี่ยมีสติมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเตรียมตัวเกี่ยวกับอันนี้เป็นเสบียงเนี่ยแต่เราไม่มีเตรียมตัวก่อนตายไม่มีเสบียงไปนิดน่าเป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นที่นี่มาเนี่ยฟังเทศฟังธรรมที่นี่พระตะลงจะแม้แต่คืนนี้เหมือนกันก็เทศเรื่องนี้เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเทศเรื่องศีลสมาธิปัญญาเทศเพื่อไม่ให้หลงกายหลงใจเทศเพื่อให้ประมาทนึกถึงความตายเนี่ยเป็นห่วงพระเจ้ารักโลกของท่านคือชี้แจงเรื่องความตายเกิดแก่เจ็บตายพระองค์นี่ไปตายแล้วโอ้ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกโหตายจนคิดแล้วจะตายจนพูดเรื่องตายเนี่ยโหไม่ไหวเบื่อหน่ายพระองค์ตายเมื่อกี้ขี่ร้อยชาติแล้วแต่งงานกันต้องแต่งงานมีลูกนี่ไม่จบสิ้นกันคิดสิไอ้เนี่ยไม่แต่งงานแล้วโอ้ไม่ขี่ชาติมาแล้วมีลูกมีหลานกันเยอะแยะหมดเนี่ยมาชาตินี้ไม่แต่งงานเฉยๆคนที่โสดจะคิดว่าหลายชาติไม่แต่งงานไม่ใช่ว่างๆลองปฏิบัติให้มันถอยอดีตได้สิทำให้สงบไปถอยอดีตได้สิมีลูกมีหลานก็มาทั้งนั้นเลยไม่เหลือหรอกไอ้เนี่ยทำมาแล้วขออภัยเคยเล่ามาชาตินี้ไม่แต่งงานแต่ชาติที่แล้วมันแต่งงานมาแล้วมีลูกมาถึงแอนตี้กินหมากนะบอกป้าเนี่ยพูดหน่อยเคยแอนตี้ป้าเด็กๆนะโอ้ยป้ากินหมากฟันดำเทวดาเขาไม่เอาหรอกมึงไปพ้นนะไปพ้นเลยนะแอนตี้ลองคิดสิเทวดาก็ไม่มีโรคฟันดำอะเทวดาฟันขาวเขามึงไปพลเลยนี่แอนตี้เรื่องกินหมากเคยกินหมากไปแล้วเคยมีลูกหลายคนไปแล้วแต่งงานไปแล้วเข้าห้องอะพ่อบอกพ่อก็เกิดมาแล้วไอ้เรื่องเกิดตรงนี้บอกมีเกิดไม่ดับเพื่อไม่ให้ยึดติดให้ผ่านไปผ่านไปนั่นมันไม่เกิดมาแล้วทั้งนั้นอย่าคิดว่าชาตินี้โอ้หาแฟนไม่ได้คงแต่งคงเราคบเวรกรรมอดีตชาติไม่ได้แต่งงานไม่ใช่คิดงั้นคิดนะคิดใหม่แต่งงานก็มาหมดแล้วล่ะเพียงแต่ชาตินี้คงอธิษฐานไม่แต่งงานนะแล้วมาชาตินี้ไม่แต่งงานนี่มันมีตรงนั้นเพราะเบื่อกินมากมีลูกหลายคนนะแล้วอธิษฐานว่าชาติหน้าจะได้ขอไม่แต่งงานมีลูกเอามีลูกศิษย์เอานี่ตรงนี้นะอันนี้มาเล่าลูกสู่คนฟังนะถ้าอยากแต่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยเราอธิษฐานจิตเลย
นั่งสมาธินั่งนั่งทุกวันทุกวันที่บ้านอธิษฐานอยากเห็นพ่อแม่ที่สิ้นไปเห็นเนี่ยเคยแนะนำที่อุบลเห็นเตี่ยอยากเห็นเตี่ยนั่งเห็นในตอนนุ่งเกงกับสั้นที่ตอนที่ตายอ่ะอธิษฐานแล้วมาถือศีลโบสถ์ตอนนั้นยังไม่แต่งงานเดินมองหน้าแวบหนึ่งมาก็ต้องจิตอธิษฐานแล้วกันอธิษฐานในแนวหน้าอธิษฐานแผ่เมตตาแล้วนั่งสมาธิก็มีศีลบริสุทธิ์ศีลโบสถ์นั่งไปบ้างก็ศีล5บ้างอะไรบ้างเนี่ยทำนะตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเรื่องการตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานนั่งสมาธิบทกายบทใจที่บ้านบ้างอันนี้ฝากไว้เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามของชาวพุทธเพราะจะได้มีอายทรัพย์ไว้ในใจเราตายแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยให้พุทโธพุทโธพุทโธนี่ไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงก็ไม่ได้ฝึกไว้ไม่ฝึกก่อนตายถ้าฝึกก่อนตายเนี่ยอย่างพระวัดเราเนี่ยหลวงพ่อจะลองฝึกไว้ครูบาอาจารย์ฝึกในก่อนสิ้นนิดให้สติปุ๊บก็รู้หมดเลยรู้หมดเลยรู้ว่าอ๋อพอให้สติปุ๊บอ๋อรู้เลยข้างนอกก็ไม่มีสมาธิมีสติให้ยังไงก็แล้วแต่ภาวนาพุทโธก็ไม่รู้เรื่องมันก็จะไปดีไหมถึงย้ายสินให้พรนี่ให้ไปสู่สุคติเพราะว่าการกระทำเขาไม่ไปอย่างกินเหล้าเมายาเนี่ยฆ่าเขาตายเนี่ยบอกไปที่ชอบไปสู่ให้ได้แต่การกระทำก็ไปไม่ได้หรอกโยมมาทุกโยมบางก็มาจ้างก้าหล่อไปแล้วแต่เรานี่มีศีลสมาธิปัญญามีตรงนี้แต่โยมมาทุกไม่หมาหรอกเทวดาเขาเอาเครื่องมาเลยโอ้โหเอาแต่วงแต่แต่งตัวสวยงามมารับมานั่นเป็นยังไงเพราะเราชนะโยมมาทุกโยมบางได้เพราะชนะใจตัวเองแล้วมีศีลแล้วนะฝากไว้นะเราวันนี้ที่มาเล่าสู่คนฟังธรรมะพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่ดีงามธรรมะที่ประเสริฐบอกแล้วฟังแล้วสบายใจมันก็คนนอนไม่หลับเนี่ยเกิดมาหาพุทโธพุทโธพุทโธไม่รู้ว่ามันหลับตอนไหนพุทโธมันช่วยได้เป็นยาธรรมะปัญญาบำรุงใจได้ทำให้ใจเราเย็นสบายนอนหลับแล้วฝันดีด้วยไม่เพลียด้วยนะฝากไว้นะพุทโธพุทโธแล้วก็ความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ความกตัญญูนี่ว่างๆที่เราเคยตะคอกพ่อแม่บ้างมองแหมไม่ใช่มองตาหวานนะมองใช้หางตาพวกแม่ก็มองช็อตเนี่ยไปไหว้ขอเข้ามาบ้างถ้ามองตาหวานไปตรงนี้มองใช้หางตาตวัดเลยโหพ่อแม่ก็ยิ้มนะลูกเนี่ยพ่อแม่รักลูกอ่ะไอ้นี่แหมถ้าหวานก็ดีนี่ตวัดเลยเนี่ยตะคอกแม่เนี่ยไม่ได้เงินยังตั้งใจนี่ตวัดใจใช่ไหมพ่อแม่ก็โอ้รักเนี่ยให้อภัยเลยบาปหน่อยๆไม่ได้บาปมันมีมันให้ภัยกันหมดไม่ได้หรอกงานเจ้าไม่นะไม่ต้องอะไรหรอกไม่เอาดอกไม้หรอก10นิ้วนี่แหละไปไหว้แล้วก็กอดบ้างแหมกอดแล้วก็แหมกอดนั้นก็ดีใจแล้วบางทีให้เงินไม่กอดเนี่ยก็กอดไม่ให้เงินเนี่ยถามดิเอากอดดีกว่ากอดแล้วหอมแก้มบ้างใช่มั้ยคนแก่น่ะลองถามสิไอ้เงินก็ได้แต่อยากกอดมากกว่าอยากให้ลูกๆกอดโอ้โหอบอุ่นแหมมันได้ยาพลังอ่ะนะฝากเคยกรุงเทพเนี่ยไปนี่บางทีตอนไม่เป็นแม่ชีก็ได้เป็นแม่ชีกอดไม่ได้ก็ต้องให้มั้ยตอนไม่เป็นแม่ชีก็ยังกอดได้ตอนแม่ชีกอดไม่ได้แม่ชีไม่ให้กอดหรอกเขาถือศีลโอ้โหเคร่งจะตายไปทั้งที่ลูกอ่ะว่าจะกอดจะเข้าใกล้นะเห็นมั้ยอยากจะกอดสักหน่อยเอาไม่ได้เดี๋ยวดุอ่ะแม่ชีเขาเคร่งอ่ะเขาปฏิบัติดีอ่ะงานนี้เนี่ยฝากไว้นะอย่ามองข้ามนะบิดามารดาพระหันที่บ้านเอาละวันนี้ที่อาตมาได้มาเทศมาชี้มาเตือนสติกันก็หมดเวลาขอยุติต่อการเวลาแต่เพียงอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเป็นที่ตั้งก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตทำอะไรให้ก็เจริญมีศีลสมาธิเกิดขึ้นในการในใจความหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีและเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายเทธรรมกันนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับ
ครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องไตรธรรมก็นำถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับเข้ามาถวายด้านในได้นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านใดมีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนะคะมาถวายพระเดชพระคุณนะคะหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปโมนะคะเป็นองค์แสดงธรรมที่เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์จริงๆนะคะที่จะให้กับเราทุกๆคนนะคะในวันธรรมสวนะครั้งนี้นะคะค่ะขอโมทนาบุญกับคุณแม่สุคนการีเวศนะคะร่วมทุกบุญ200บาทค่ะค่ะค่ะณขณะนี้นะคะก็จะประชาสัมพันธ์ในส่วนของการเดินทางของวัดสังฆทานขันใหญ่เลยค่ะค่ะในส่วนของการเดินทางไปคณะกฐินนะคะค่ะอ๋อใส่ที่ขันหน้าหลวงพ่อเลยค่ะซึ่งแม่ชีสมศรีนะคะก็ได้ฝากมาด้วยนะคะสำหรับในส่วนของนะคะการเดินทางไปในสัปดาห์หน้าก็คือในช่วงของวันที่17-18นะคะที่วัดต้นตันโตนนะคะแล้วก็วัดหลวงขุนวินนะคะก็มี2คณะก็คือในส่วนของคณะของวัดนะคะที่ทางวัดจัดนะคะก็จะท่านละ 1,500 บาทอันนี้ยังมีพื้นที่อยู่และมีที่นั่งอยู่นะคะก็ไปร่วมเดินทางกันนะคะครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับช่วงต่อไปก็บังสุกุลมาอานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปไม่ธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโค
ความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกยงต่อไปก็ละพรนะตัวนำในใจของเรายะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเฮวะเมเฮวะอิตวะตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนโตสังกปานก็ความลำบริทั้งปวงอย่างเต็มที่จันโทปนารโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวัตถุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านอาราคันตุสัพพเทวตาก็เราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนันด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ